ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกครับประจำวันที่19เดือนกันยายนของวันนี้ครับประเด็นของช่วงเช้าของวันนี้ครับเรามากันที่ประเด็นสำคัญกันหน่อยครับกับทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดเวลาสุดครับบทเรียนของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดได้ออกมายืนยันแล้วครับว่าจะให้โอกาสมาริโอยูโรปกี้กูผู้นั้นอีก3นัดครับถ้ายังไม่ชนะใครอาจจะโดนเด้งได้เลยครับอย่างไรก็ตามครับโดยผู้นำของกรีนพยองเมืองทองยูไนเต็ดครับหลังผ่านไปแล้ว6เกมในศึกฟุตบอลลีโวทรีฤดูกาล2022ครับภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูโรปกี้เก็บแต้มไปอยู่6คะแนนจากผู้นำชนะ1เสมอ3แพ้ไป2นัดหลังอันดับที่10ของตารางและจากสถานการณ์เกมล่าสุดครับหลังเกมที่แพ้ชุนบุรีเอฟซี5ประตูต่อ1นั่นเองนะครับโดยล่าสุดครับได้มีรายงานเลยครับเปิดเผยออกมาว่าบทเรียนของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดเริ่มไม่มั่นใจในผู้นำของมาริโอยูโรปกี้และจะให้เวลาพิสูจน์ผลงานอีก3นัดในการพาทีมกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นอีกครั้งเลยครับซึ่งหากว่าผู้นานครับไม่เป็นไปตามที่วางเอาไว้ครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนซือของทัพกิลินพยองดึงโดยบทบริหารครับมองว่าผู้นานในตอนนี้นั้นตกลงไปอย่างมากหากผู้นานไม่ดีขึ้นครับก็จะเสี่ยงที่จะตกไปอยู่ในโซนตกชั้นได้เช่นกันเลยครับและสำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2022นัดต่อไปนัดที่7ครับของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเตรียมที่จะออกไปเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดครับศึกหนักของมาริโอยูโรปกี้ในวันเสาร์ที่1ตุลาคมครับที่สนาม BG สเตเดียมเวลา 19:30 นั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านชลบุรี FC กันหน่อยครับอย่างทางด้านคุณศักดิ์สิทธิ์สิงห์ตัวทองครับผู้จัดการทีมของทางด้านชลบุรี FC ออกมาโปรยใจเลยครับกับผลงานของฉลามชนและออกมายืนยันเลยครับว่ายังไม่คิดเรื่องที่จะขอรุ่นแชมป์ขอโฟกัสไปทีละเกมและดูไปแบบยาวๆซะดีกว่าเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทัพฉลามชนครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังบุกไปเอาชนะกิเลนพยองแบบขาดลอยได้ประตู5ประตูต่อ1เก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น15คะแนนขยับไปหลังจากฝูงทดิกชั่วคราวเลยครับโดยหลังจบเกมดังกล่าวครับทางด้านบอสบอลครับผู้จัดการทีมของทางด้านชลบุรี FC ครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเกมนี้ครับเป็นเกมที่สนุกเรามีการเตรียมทีมมาอย่างหนักเราได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับครึ่งแรก2ประตูและทำให้ครึ่งหลังครับเราเล่นง่ายขึ้นใช้จังหวะโต้กลับจนทำให้สกอร์ออกมาอย่างที่เห็นอย่างไรก็ตามครับเราเป็นทีมเชื่อโอกาสเด็กในอะคาเดมีอยู่แล้วครับถ้าเด็กทำได้ดีก็ดีกับทีมเรามีตัวอย่างให้น้องได้เห็นจากที่มีนักเตะของเราติดทีมชาติล่าสุดก็เป็นกำลังใจกับน้องขยันขึ้นไปฝึกซ้อมทำงานหนักต่อไปยกเครดิตให้กับพี่เตียเลยครับสำหรับเกมนี้ครับและทุกคนอีกด้วยที่ช่วยกันทำได้ดีแต่อย่างไรก็ตามครับเรายังไม่มองไกลขอมองนัดต่อนั้นพึงจากเกมที่โอเคเองครับก็ต้องรอกันดูยาวๆเราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลของพวกเราเลยครับโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของชลบุรี FC ครับหลังกลับมาจากทีมชาติครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของทางด้านหนองบัวพิชิต FC ในเกมนัดที่7ของศึกฟุตบอลลีโวทรีในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมณสนามของทางด้านชลบุรี UTA สเตเดียมนะครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่กองหน้าดาวรุ่งของการท่าเรือ FC กันหน่อยครับอย่างทางด้านธีรศักดิ์เผยพิมานออกมายอมรับเลยครับและออกมาเปิดใจผ่านทางด้านสื่อของสโมสรเลยครับว่าสุดเซอร์ไพรส์หลังมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเลยครับเพื่อที่จะเตรียมลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48ระหว่างวันที่22-25กันยายนนี้เลยครับโดยสำหรับนาธีรศักดิ์เผยพิมานครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ช่วงปรีซีซันหลังทำไปได้6ประตูส่วนในศึกไทยลีกครับในฤดูกาล2022ณขนาดนี้ครับณชั่วโมงนี้ครับยิงไปได้2ประตูกับ2แอสซิสต์จาก4นัดก่อนที่จะถูกมานูปูกิงครับเรียกมาติดธงชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดเลยครับทางนาธีรศักดิ์ครับได้ออกมาเปิดใจกับสื่อสโมสรเลยครับว่ารู้สึกดีใจและเซอร์ไพรส์มากไม่คิดเลยครับว่าตัวเองจะมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกตอนเด็กๆครับมีโอกาสดูพี่ๆเล่นแค่ในทีวีตอนนี้ครับกำลังจะมีโอกาสไปซ้อมและประเด็นด้วยกันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนอกจากดีใจและตื่นเต้นมากตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาครับนี่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตเลยครับผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะมีโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เร็วขนาดนี้เพราะในฐานะเด็กบ้านนอกครับคำว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่กับผมห่างไกลกันมากแค่คิดเลยครับว่าจะมีโอกาสเข้าร่วมเล่นฟุตบอลในกรุงเทพเรียนโรงเรียนที่ดีๆและเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ยากมากยอมรับเลยครับว่าโอกาสเข้ามาเร็วจริงแต่ผมก็จะทำได้เต็มที่เพื่อที่จะเก็บประสบการณ์มาต่อยอดและพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยทางด้านธีรศักดิ์ครับ
ยังเล่าย้อนไปถึงช่วงที่ย้ายมาจากพรามเบงคอกอีกนะครับจากศึกไทยลีก3มาอยู่กับทนานการท่าเรือ4เมื่อช่วงลีกที่2ในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วยว่าระดับไทยลีก3และไทยลีก1ต่างกันมากทั้งระดับการเล่นและคุณภาพผู้เล่นช่วงที่ผมย้ายมาที่นี่ใหม่ๆครับก็แทนที่จะปรับตัวไม่ได้เลยรู้ตัวเองเลยแหละครับว่าความสามารถและสภาพร่างกายยังไม่ถึงแต่พอมีโอกาสอยู่ไปเรื่อยๆครับได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ทุกคนในทีมก็ทำให้ผมพัฒนามากขึ้นเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเรามาส่องสถิติในรุกของทัพช้างศึกกันหน่อยครับกับในเกมล่าสุดที่ทางด้านคอนเซเรซซัปโปโรครับบุกไปเสมอกับทางด้านมารีโน่เลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับเพจทางด้านจิริครับได้ออกมาเปิดเผยสถิติของเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติในเกมที่ฮอกกาโดคอนเซเรซซัปโปโรบุกไปเสมอกับทางด้านยูโกมาแอฟมารีโน่0-0ในศึกฟุตบอลของจิริในฤดูกาล2022นั่นเองเลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับสถิติของเชลซีครับในเกมดวลกับมารีโน่ครับลงสนามไปทั้งหมด27นาทีโอกาสยิง1ครั้งส่งบอล7ครั้งครอสบอลไป1ครั้งปะทะ1ครั้งวิ่งระยะทาง 3.8 กิโลเมตรและสปินไปถึง10ครั้งด้วยกันแหละครับโดยในส่วนของการแข่งขันครับของสโมสรจิริครับในฤดูกาล2022ครับหลังกลับมาจากทีมชาติเช่นเดียวกันครับนัดต่อไปของทางด้านคอนเซเรซซัปโปโรก็จะพบกับทางด้านคาวาสกิฟอนเตเรพบกับทีมของทางด้านชนาธิปครับวันที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ